คลิปนี้ iOS 13ครบทุกฟีเจอร์ที่ซีเล่นมาแล้วแล้วซีว่าดีจริงๆนะเออมาดูฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน iOS 13เป็นไกด์ไลน์กันดูนะคะข้อที่1เป็นการเปิดแอปเร็วขึ้นโหลดแอปเร็วขึ้นถ้าคุณสังเกตคุณจะรู้สึกเลยค่ะข้อที่2เพลงหรือว่ามิวสิกสามารถร้องคาราโอเกะได้ด้วยค่ะลากช่วงซ้อมร้องได้เลยร้องวนไปข้อที่3พอร์เทรตสามารถปรับความห่างของแสงในการสาดไฟของรูปได้ค่ะอันนี้ควรจะทดลองดูนะคะข้อที่4สามารถปรับภาพอย่างเช่นการอีดิทการครอปวิดีโอหรือว่าการโรเตทต่างๆในการแบบปรับวิดีโอสามารถทำได้เลยในแอปโฟโต้ซึ่งขอบอกได้เลยนะคะว่าอันนี้เด็ดมากๆไม่ต้องโหลดแอปอื่นเพิ่มเลยค่ะฟีเจอร์เนี่ยซีชอบที่สุดเลยข้อที่5บอกคุณผู้ชมว่างานนี้ AirPods สามารถแชร์เพลงได้เครื่องมือถือเครื่องเดียวกันสามารถใส่หูฟัง AirPods 2หูได้ค่ะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าไม่ค่อยเหมาะหรอกค่ะสำหรับการที่ใช้ AirPods เครื่องเดียวแล้วเอาหูหนึ่งยัดไว้ที่แฟนหูหนึ่งยัดไว้ที่เราเพราะว่าการส่ง SMS เนี่ย Siri สามารถอ่าน SMS ใส่หูได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น AirPods 2หู2คนน่าจะเวิร์กมากที่สุดค่ะเออฟีเจอร์นี้ดีมากเลยค่ะลองเล่นกันหรือยังคะข้อต่อมาคีย์บอร์ดสามารถสวายป์ได้หรือการลากนิ้วแทนการพิมพ์ลากนิ้วไปค่ะแบบนี้จะแทนการพิมพ์ได้คล่องตัวมากขึ้นแต่ส่วนตัวสิแล้วก็ดูน่าจะยังไม่ได้เร็วกว่าการที่จะเป็นการแนะนำคำและสามารถกดได้เลยเนาะแบบนั้นก็สะดวกดีอยู่แล้วลากนิ้วเนี่ยถ้าคนที่คล่องก็คล่องเลยถ้าคนที่ไม่คล่องก็รู้สึกว่าไม่ได้ทำให้เร็วขึ้นเท่าไหร่ค่ะและฟีเจอร์ต่อมาค่ะดาร์กโหมดโหมดโปรดอย่าแอบดูคนสามารถส่องจอเราในชีวิตประจำวันได้เวลาเรานั่งพิมพ์อยู่ข้างๆเขาแต่ตอนนี้จะยากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในที่ที่แสงน้อยควรจะใช้ดาร์กโหมดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสบายตาตอนเล่นแล้วก็สามารถทำให้คนเนี่ยส่องดูของเราได้ยากขึ้นอีกด้วยนะคะดาร์กโหมดไม่ได้ติดตามคุณไปในทุกแอปนะคะจะเป็นแอปประจำเครื่องก่อนที่สามารถรองรับได้แต่ต่อไปเดี๋ยวคงจะมีแอปอื่นๆที่รองรับดาร์กโหมดกับเครื่องได้ด้วยค่ะต่อมาคือมีโมจิซึ่งเล่นกันไปแล้วทั่วหน้าโตมาจากอนิโมจิในการทำหน้าตัวเองเป็นอนิโมจิใช่ไหมทีเนี้ยมันสามารถทอนออกมาเป็นอีโมจิใน iMessage ได้ค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ตามไปในแอปแชทอื่นๆด้วยนะคะยังมีเรื่องของการปรับวอลุ่มซึ่งสามารถกดปุ่มแล้วก็ลากต่อในจอในการปรับเพิ่มลดเสียงได้อันนี้ก็แจ่มค่ะReminder เป็นแอปพลิเคชันที่มีการปรับตัวเยอะมากเพราะละเอียดยิบจริงๆใช้ดีมากมีฟีเจอร์ย่อยๆใน Reminder อย่างเช่นไอคอนค่ะโอ้โหใส่ไอคอนเข้าไปได้ด้วยรวมไปถึงการใส่ซับเมนูก็สามารถทำได้ใน Reminder อันนี้ก็ไม่เลวนะคะมาดูฟังก์ชันแผนที่นะจ๊ะแผนที่ในคีย์ไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของ Look Aroundภาพนี่อย่างสมูทเลยมันเหมือนกับ Google Street View ที่สามารถส่องก่อนที่คุณจะเดินทางไปเที่ยวได้แต่ฟีเจอร์นี้หลักๆแล้วเนี่ยแผนที่ที่มีเยอะแบบ Street View แบบนี้จะอยู่ที่อเมริกาซะเยอะค่ะแล้วก็มีหลายๆประเทศคงจะทยอยเปิดตัวกันต่อมาเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ของ Notes ในการจดโน้ตอาจจะเป็นรูปแบบการสั่งงานใหม่ในการ3นิ้ว3นิ้วกดอันดู3นิ้วซ้าย3นิ้วขวานะคะเป็นการอันดูหรือรีดูได้นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นการก๊อปข้อความแบบหยิบแล้วก็วางซึ่งการอัป iOS 13ทำได้2วิธีรุ่นที่อัปได้คือ iPhone 6s เป็นต้นไปวิธีที่1คือเสียบสายผ่านเครื่องแล้วใช้โปรแกรม iTunes วิธีที่2คืออัปผ่านเครื่องได้เลยนะคะถ้าคุณมาดูพินิจพิเคราะห์หน้าตาของแอปพลิเคชันโฟโต้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนแมกกาซีนมากซึ่งทั้งรูปและวิดีโอมันก็จะมิกซ์กันแต่คุณจะเห็นเป็นแบบคลิปที่วิ่งเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวถ้ามันเป็นแบบไฟล์วิดีโอโดยที่ไม่มีเสียงนะส่วนการอ่านเว็บเปิดเว็บใน Safari มีฟีเจอร์เด็ดอันนึงก็คือเป็นไฮไลท์คำแล้วสามารถแปลไทยเป็นอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทยได้เลยเป็นฟีเจอร์ Dictionary ค่ะนอกจากนี้ทีเด็ดที่ผู้หญิงควรจะรู้ก็คือมันจะมีฟังก์ชันในการติดตามรอบเดือนเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญมากสำหรับสาวๆอย่างเราค่ะ iOS 13ยังซัพพอร์ตในการต่อจอยสติ๊กอย่างของ Sony สามารถมาเล่นเกมแต่ว่าก็มีบางแอปพลิเคชันนะคะที่เขาจะแนะนำว่าแอปนี้สามารถเล่นกับจอยสติ๊กได้ด้วยหรือไม่ได้นอกจากนี้การโหลดแอปพลิเคชันมากกว่า200เมกใน iOS 13สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะผ่านเซลลูล่าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ลองท
ดสอบในการใช้งานกันดูค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่เวลาเดือดร้อนจะโหลดแอปพลิเคชันนี้ใช้ตอนนี้แต่ไม่มี Wi-Fi ก็เคยเดือดร้อนกันมานักต่อนักแล้วค่ะการโหลดมากกว่า200เมกทำได้ภายในเครื่องเลยก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันเนาะก็อย่างที่ซีบอกเลยค่ะว่าแนวความคิดของการทํา iOS 13เนี่ยเค้าทําออกมาได้ดีนะคือมันมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่เราต้องการจะใช้มานานแล้วอะแล้วก็มาโผล่ในตอนนี้จะต้องเรียนรู้ในการใช้งานให้ดีนะคะเพราะอย่างบางฟีเจอร์อย่างหูฟังเนี่ยถ้าคุณไม่รู้อ่านเมสเสจขึ้นมาให้แล้วเนี่ยพวกมีความลับเยอะอาจจะไม่เหมาะก็ได้แล้วถ้าเกิดถูกใจอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์ด้วยขอบคุณมากเลยบ๊ายบาย